ขอกราบเรียนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานในพิธีนะครับคณะผู้บริหารนะครับจากกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านนะครับรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่การมอบรางวัลการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนะครับประจำปี2565นะครับหรือว่า Thailand Franchise Award 2022นั่นเองนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับวันนี้ผมนายรัฐวิทย์พีระสดาโรจน์นะครับรับหน้าที่ในการเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทุกท่านครับสำหรับพิธีการมอบรางวัลการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565นี้นะครับเราจัดขึ้นมาเพื่อที่ต้องการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยของเราที่มีความโดดเด่นในด้านของการบริหารก็ตามการจัดการแล้วก็การให้บริการที่มีความเทียบเท่าในระดับสากลนะฮะเราจะเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไม่น้อยหน้าธุรกิจหลายธุรกิจในเวทีระดับโลกเลยทีเดียวถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพวกเราทุกท่านคงทราบกันดีอยู่ว่าหลายธุรกิจครับต้องมีการปรับตัวต้องมีการปรับกลยุทธ์นะฮะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 เองที่จะต้องมีการประคับประคองธุรกิจเนี่ยให้ดำเนินต่อไปได้ถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยของเราเช่นเดียวกันฮะที่จะต้องมีการทั้งปรับตัวปรับกลยุทธ์แล้วก็พัฒนาตัวเองเนี่ยอยู่สม่ำเสมอเลยทีเดียวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะฮะในพิธีการมอบรางวัลของเราในวันนี้เราจึงต้องการครับที่จะเชิดชูเกียรติธุรกิจแฟรนไชส์ไทยด้วยรางวัลอันทรงคุณค่านี้ครับและช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับชมเป็นวิดีทัศน์นะครับที่จะทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของการประกวดในครั้งนี้รวมไปถึงรางวัลที่เราจะมีการมอบรางวัลกันในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยขอเรียนเชิญครับวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้เรียนรู้มีการปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและมีมาตรฐานที่ดีอยู่รอดและมุ่งพัฒนาสร้างความโดดเด่นในแบบของตนเองก้าวสู่ปีที่3กับบทพิสูจน์สำคัญสำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการร่วมแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในงาน Thailand Franchise Award 2022ตอกย้ำความสำเร็จกับสุดยอดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยความท้าทายของ37แบรนด์การันตีความมีมาตรฐานระดับสากลความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทนำเสนอความสุดยอดและความโดดเด่นของธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละด้านอย่างเข้มข้นเพื่อชิงรางวัลอันทรงคุณค่าไปครอบครองเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบในการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์อย่างมั่นคงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วกับผลการประกวดสุดยอดแฟรนไชส์ไทย5ประเภทรวม13รางวัลในปีนี้และมาร่วมลุ้นผลรางวัลอันทรงเกียรติพร้อมกันกับสุดยอดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award 2022ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหนะจากวิธีทันนะครับเราได้ทราบนะครับถึงภาพรวมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเอง Thailand Franchise Award 2022นะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะเราต้องการที่จะส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยของเรานี่แหละนะครับให้พัฒนาก้าวไกลเข้าสู่เวทีในระดับสากลหรือว่าในระดับโลกด้วยซึ่งปีนี้ครับทุกท่านครับประจำปี2565เนี่ยมีแบรนด์ของแฟรนไชส์ไทยของเราต่างๆเนี่ยเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดเนี่ยนะครับ37แบรนด์ด้วยกันแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเนี่ยนะฮะจำนวนทั้งสิ้น19แบรนด์ครับและแต่ละแบรนด์ตอนนี้ก็
รอลุ้นอยู่แล้วล่ะนะฮะว่าเอ๊ะแบรนด์ของเรานี้จะได้รับรางวัลใดกันบ้างนะครับอีกสักครู่หนึ่งไม่กี่นาทีอดใจรอกันนะครับเราจะได้ทราบกันไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าในลำดับนี้นะครับผมขอนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการอย่างเป็นทางการก่อนนะครับในลำดับแรกนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านทศพลทังสุบุตรนะครับให้เกียรติในการกล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านอธิบดีด้วยครับครับ เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสินิษฐ์เลิศไกลครับในนามของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัลประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565หรือ Thailand Franchise Award 2022ในวันนี้นะครับการจัดงานประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565เป็นการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สร้างสังคมผู้ประกอบการและส่งเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจตั้งแต่ระดับ SME จนถึงระดับมหภาคนับเป็นภารกิจสำคัญที่กรมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากลและมอบรางวัลเชิดชูความสำเร็จแก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบที่ดีการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ในครั้งนี้กรมได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ไทยให้เข้มแข็งสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับสากลและเป็นที่น่ายินดีที่การประกวดในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแฟรนไชส์เป็นอย่างมากมีธุรกิจสมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน37บริษัท37แบรนด์ครอบคลุมทุกขนาดและกระจายอยู่ในทุกประเภทธุรกิจผ่านกระบวนการคัดเลือกกันอย่างเข้มงวดทั้ง3รอบคือรอบตรวจสอบเอกสารรอบนำเสนอโดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัลจำนวนทั้งสิ้น19บริษัทใน5สาขารวม13รางวัลประกอบด้วยประเภทที่1รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมตามขนาด3รางวัลคือBest Small Franchise, Best Medium Franchise, Best Large Franchise. ประเภทที่2รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม5รางวัลคือ Best Food Franchise, Best Beverage Franchise, Best Service Franchise, Best Retail Franchise, Best Education Franchise. ประเภทที่3รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน2รางวัลคือ Best Export FranchiseBest Innovation Franchise ประเภทที่4รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปี2รางวัลคือ Best Rising Star Franchise Rising Star Franchise of the Year แล้วก็ประเภทที่5คือรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ1รางวัลคือ Best Overseas Franchise บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลครับขอบคุณWe'll be right back.
ท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดหน่วยงานพันธมิตรธุรกิจแฟรนไชส์สื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565ซึ่งกิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วโดยได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่สมาคมแฟรนไชส์และหลายเส้นสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยสังเกตได้จากตัวเลขมูลค่าตลาดรวมที่มีกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.7 ของ GDPทั้งประเทศและถือว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีจำนวน620รายและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนกว่า400รายกระจายตัวครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจและบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SME จึงได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในทุกมิติสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและปรับตัวให้กับทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการค้าในประเทศและการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การกระจายความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งผลักดัน SME ให้ส่งออกได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตลาดทั้งในรูปแบบของการค้าออฟไลน์และออนไลน์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการปรับตัวได้ค่อนข้างดีมากในสถานการณ์ปัจจุบันและวันนี้ผมได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศทั้ง76จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัดเข้าร่วมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับทราบนโยบายและขอให้การช่วยเหลือสนับสนุน SME ที่สนใจจะขยายตัวจะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์
และผู้ที่สนใจจะนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบอาชีพต่อไปทราบว่าปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดทั้งหมด37แบรนด์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีภาพลักษณ์และมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเข้าชิงรางวัลอันทรงเกียรตินี้ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทุกๆแบรนด์และในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยทุกท่านที่ผ่านเข้ารอบได้รางวัล Thailand Franchise Award 2022ทั้ง11แบรนด์รวม13รางวัลผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดและเป็นแรงผลักดันสร้างแรงใจให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลได้มีการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างและรักษามาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเป็นต้นแบบของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆท่านเกิดความมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองให้มีมาตรฐานและมีความโดดเด่นส่งผลให้ธุรกิจ SME เข้ามาเป็นธุรกิจระบบแฟรนไชส์ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้ทุกประการและขออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับขอขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับในโอกาสนี้ยังขอเรียนเชิญนะครับท่านยังคงอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าในลำดับต่อไปอย่างที่ผมเรียนไว้ถึงช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยครับตื่นเต้นกันนะฮะว่าแต่ละรางวัลนี้จะมีแบรนด์ไหนจากบริษัทไหนที่จะได้รับรางวัลกันบ้างลำดับต่อไปครับทุกท่านครับจะเป็นการมอบรางวัลการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565 Thailand Franchise Award 2022นะครับซึ่งก็จะมีการประกาศรางวัลตามลำดับดังต่อไปนี้ครับทุกท่านครับผมจะขอเริ่มจากรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาดนะครับซึ่งรางวัลแรกคือประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม Best Small Franchise ครับสำหรับรางวัลนี้นะครับมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่แบรนด์ Stupid Fries ทอดโง่แบรนด์ JMC iMart และแบรนด์เตี๋ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้ครับและสำหรับรางวัลชนะเลิศรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยมได้แก่แบรนด์อะไรครับขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ Stupid Fries ทอดโง่ๆครับจากบริษัทสุรพลไฟแนนซ์จำกัดครับเชิญเลยครับเพื่อรับรางวัลจากท่านประธานบนเวทีเลยครับแบรนด์ Stupid Fries ทอดโง่ๆนะครับบริษัทสุรพลไฟแนนซ์จำกัดนะครับวันนี้มีมาออกบูธด้วยเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันด้วยกับแบรนด์นี้นะฮะนี่คือรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยมนะครับกับ Best Small Franchise ครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับทุกท่านครับลำดับต่อไปครับเป็นประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม Best Medium Franchise ครับสำหรับรางวัลนี้มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศดังต่อไปนี้ครับแบรนด์072จิตรคณิตดร.เมียงแบรนด์วงพาณิชย์และแบรนด์ Sense Mat ครับและรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม Best Medium Franchise ชนะเลิศได้แก่
แบรนด์วงพาณิชย์ครับจากบริษัทวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับมีเสียงกรี๊ดกราดจากบูธของวงพาณิชย์ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้มาโอ้มือนะส่งกำลังใจกันนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกันได้เต็มที่นะครับแบรนด์วงพาณิชย์ครับจากวงพาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับนี่คือแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยมนะครับ Best Medium Franchise ยินดีด้วยนะครับแบรนด์วงพาณิชย์นะฮะเจ้าของรางวัลนี้มาถึงลำดับต่อไปครับนะมีขนาดย่อมขนาดกลางแล้วก็ต้องมาขนาดใหญ่นั่นเองครับกับรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม Best Large Franchise ครับซึ่งมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศคือแบรนด์ Laundry Bar แบรนด์ Office Mate ครับและแบรนด์ Dark Hussy ครับถึงช่วงเวลาตื่นเต้นครับรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมได้แก่แบรนด์ Dark Hussy ครับจากบริษัท Mission Foods จำกัดครับยินดีด้วยครับผมมาเลยดาคาซี่นะครับจากมิชชั่นฟู้ดจำกัดนะฮะนี่คือ Best Large Franchise นะครับประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมครับกับแบรนด์ดาคาซี่ครับยินดีด้วยนะฮะส่งเสียงเชียร์กีตาร์กันได้เต็มที่นะฮะในช่วงของการลุ้นรางวัลเอาล่ะครับทุกท่านครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศแล้วก็มอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรมรวม5รางวัลด้วยกันนะครับผมจะขอเริ่มต้นจากประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม Best Food Franchise ครับมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศดังนี้ครับแบรนด์ใจอัลลูชินปลาระเบิดเถิดเทิงแบรนด์ 5 Star 5 ดาวและแบรนด์ Stupid Fries ทอดโง่ๆครับและเจ้าของรางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม Best Food Franchise ครับแบรนด์อะไรครับยินดีกับแบรนด์ 5 Star 5 ดาวครับจากบริษัท CPF Restaurant and Food Chain จำกัดครับเชิญเลยครับแบรนด์ 5 Star 5 ดาวเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีแบรนด์คนไทยแบรนด์สัญชาติไทยนะครับที่มีคุณภาพนะฮะนี่คือรางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยมนะครับ Best Food Franchise ครับกับแบรนด์ 5 Star นี่ระดับ5ดาวจริงครับยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งครับเอาล่ะจากอาหารไปก็ไปสู่เครื่องดื่มครับประเภทแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยมครับ Best Beverage Franchise ครับลุ้นกันนะฮะผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีดังต่อไปนี้ครับแบรนด์คามูคามูครับแบรนด์ร้านโรตีชาชักกลับตานีและแบรนด์ดาคาซี่ครับทั้ง3แบรนด์คงลุ้นกันนะฮะตื่นเต้นไม่น้อยครับเจ้าของรางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยมชนะเลิศได้แก่แบรนด์ดาคาซี่อีกแล้วบริษัทมิชชั่นฟู้ดจำกัดครับมาเลยครับขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับแบรนด์ดาคาซี่ครับโอ้เดี๋ยววันนี้มีเครื่องดื่มมาด้วยนะฮะที่บูธของดาคาซี่นะฮะ Best Beverage Franchise ครับรางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยมนะฮะบริษัทมิชชั่นฟู้ดจำกัดกับแบรนด์ดาคาซี่หลากหลายเมนูให้เลือกเครื่องดื่มอร่อยแน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันได้นะครับขอแสดงความยินดีกับดาคาซี่อีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับประเภทต่อไปครับรางวัลถัดไปจะเป็นประเภทแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยมครับ Best Service Franchise ครับม
าดูกันครับชิงชนะเลิศมีแบรนด์ไหนบ้างได้กับแบรนด์ Laundry Bar แบรนด์ Gel Wash System ครับและแบรนด์ The Letter Post Service ครับและเจ้าของรางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยมชนะเลิศของเราต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับแบรนด์ Laundry Bar เย้มาเลยครับบริษัท Laundry Bar ไทยจำกัดนะครับรางวัลนี้ให้บริการอย่างยอดเยี่ยมบริการอย่างดีครับ Self Service Point Laundry ครับกับแบรนด์ Laundry Bar เรียกว่าได้รับการคัดเลือกการคัดสรรอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านครับในแต่ละรางวัลเนี่ยนะฮะยินดีด้วย Laundry Bar รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับประเภทต่อไปครับลุ้นกันต่อกับประเภทแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม Best Retail Franchise ครับและประเภทนี้มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศดังนี้ครับ2แบรนด์ด้วยกันครับได้แก่แบรนด์วงพาณิชย์และแบรนด์ JNC iMart ครับและเจ้าของรางวัลแฟรนไชส์ไทยครับปลีกยอดเยี่ยมชนะเลิศได้แก่แบรนด์นี่เลยครับ JNC iMart ครับจากบริษัท Joint Koi Corporation จำกัดครับแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกนะครับยอดเยี่ยมนะขอแสดงความยินดีด้วยครับแบรนด์นี้ครับ JNC iMart ครับจากบริษัท Joy & Koi Corporation จำกัดครับผมยินดีด้วยครับนี่คือประเภทค้าปลีกนะฮะและประเภทต่อไปนะครับแน่นอนนะครับว่าก็มีแบรนด์แฟรนไชส์ไทยที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาหลายแบรนด์เลยทีเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรางวัลต่อไปจะเป็นประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม Best Education Franchise ครับแบรนด์ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่แบรนด์072จินตคณิตด็อกเตอร์เมียงแบรนด์เซนส์แมทและแบรนด์โรงเรียนบ้านรักภาษาครับแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยมครับชนะเลิศของเราขอแสดงความยินดีกับแบรนด์นี่เลยเย้072จินตากรีดอกเตอร์เมียงครับกับบริษัทโฟกัสคิดส์จำกัดครับเรียนเชิญเลยครับผมรับรางวัลบนเวทีเลยนะฮะนะทำให้การศึกษาเป็นเรื่องสนุกนะครับเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆนะฮะโดย0จะสอนจินตคณิตดร.เมียงนะครับ Best Education Franchise แต่ท่านบอกมีลูกหลานที่รู้จักกันกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีด้วยขอบคุณนะครับยินดีด้วยเอาละครับทุกท่านครับมาถึงรางวัลต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นรางวัลแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้านนะครับซึ่งก็จะรวมทั้งหมด2รางวัลด้วยกันในประเภทนี้นะครับผมจะเริ่มจากประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทย Go Inter ยอดเยี่ยมครับ Best Export Franchise ครับแบรนด์ไทยของเราที่ Go Inter มีเข้าชิงชนะเลิศต่อไปนี้ครับ5 Star 5ดาวแบรนด์คามุและแบรนด์ Giant ลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงครับรางวัลแฟรนไชส์ไทย Go Inter ยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับแบรนด์นี่เลยครับคามูครับบริษัทคามูจำกัดครับเรียกว่ากลับมารักษาแชมป์ได้อีกปีหนึ่งนะฮะสำหรับแบรนด์คามูนะครับที่ Go Inter นะฮะเป็นแบรนด์สัญชาติไทยนะครับที่ไม่ได้เติบโตเฉพาะในประเทศไทยไปเติบโตถึงต่างประเทศอีกหลายประเทศเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายสาขาเลยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแบรนด์คามูนะครับเย้
ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยมเอาล่ะลำดับต่อไปอีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญเช่นเดียวกันแฟรนไชส์ไทยที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมครับกับ Best Innovation Franchise มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศดังต่อไปนี้ครับมีทั้งแบรนด์ Office Mate Plus ครับแบรนด์ Best Express และแบรนด์ J&C iMart ครับแบรนด์ไหนได้รับรางวัลนี้ฮะที่มีนวัตกรรมที่สุดยอดเลยแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยมได้แก่แบรนด์ยินดีด้วยครับกับแบรนด์ Office Mate Plus ครับจากบริษัท Office Mate Omni Franchise จำกัดครับเชิญเลยจ้ามาเลยครับแฟนคลับส่งเสียงเชียร์กันเต็มที่ทีมงานแสดงความยินดีกันไปพร้อมๆกันเพราะถือว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่านะครับที่จะสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดให้กับทุกๆแบรนด์เนี่ยได้มีกำลังใจนะฮะนะมีนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จะมีนวัตกรรมที่สุดยอดต่อๆไปนะครับเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับในต่อๆไปของแต่ละแบรนด์ด้วยเช่นเดียวกันปีหน้าเราจะได้กลับมารับรางวัลกันอีกนะฮะยินดีกับ Office Mate Plus ด้วยนะครับทุกท่านครับผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงรางวัลที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะฮะรางวัลที่ผมจะประกาศต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแห่งปีครับรวม2รางวัลด้วยกันครับประเภทแรกนั่นคือประเภทรางวัลแฟรนไชส์ไทยแห่งปี Franchise of the Year 2022ครับ Franchise of the Year นะฮะมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบดังนี้ครับแบรนด์5สตาร์5ดาวแบรนด์ดาคาซีและBrand Office Mate Plus ครับโอ้น่าตื่นเต้นไม่น้อยครับรางวัลที่บ่งบอกถึงศักยภาพที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจนะครับเป็นพลังในการต่อยอดครับและแฟรนไชส์ซอฟต์เวียร์ได้แก่นี่ครับ Brand Office Mate Plus อีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหส่งเสียงได้ต่อเนื่องเลยนะครับ2รางวัลต่อเลยนะครับบริษัท Office Mate Omni Franchise จำกัดกับแบรนด์ Office Mate Plus ครับนี่คือ Franchise of the Year 2022ครับกับรางวัล Franchise ไทยแห่งปีครับยินดีด้วยขอเป็นกำลังใจให้นะครับในคุณภาพแล้วก็มาตรฐานในการทำงานนะฮะแล้วก็เป็นแฟรนไชส์ไทยที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็มาตรฐานในเวทีระดับโลกต่อไปอย่างแน่นอนกับ Office Mate Plus นะครับเอาละครับทุกท่านครับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยนี้มีมากมายนะครับหลายต่อหลายบริษัทหลายต่อหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานก็บอกไปนะครับว่าโอ้โหมีธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยหลายร้อยบริษัทแต่ก็มีธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่เรียกว่าเกิดขึ้นมาใหม่แต่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบันแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่แต่ยังคงสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้ยืนหยัดและก็ก้าวต่อไปได้อย่างน่าชื่นชมท่ามกลางสถานการณ์นะครับที่ผ่านมาที่อาจจะต้องดูไม่ปกติสักเท่าไหร่นะฮะในการที่ต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆเพราะนั้นนะครับรางวัลต่อไปครับผมกำลังพูดถึงรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่งครับผมแฟรนไชส์ Rising Star Rising Star ของเราครับมีผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้แก่แบรนด์นี้ครับ Banquet Today และแบรนด์ Big Tokyo by คุณเปิ้ลนะครับ2แบรนด์นี้ครับ1ใน2แบรนด์นี้ได้รับรางวัลนี้ครับกับแฟรนไชส์ Rising Star ชนะเลิศได้แก่Yeah! Big Tokyo by คุณปั้นครับจากห้างหุ้นส่วนจำกัด Big Tokyo 2020นั่นเองครับผมมาเลยฮะเดี๋ยวเราจะได้พบกันด้วยนะฮะกับแบรนด์นี้บูธแรกเลยนะเขาบอกไซส์แน่นๆอัดแน่นคุณภาพกับ Big Tokyo by คุณปั้นครับ
รางวัลแฟรนไชส์ Rising Star ถึงแม้ว่าเป็นแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่งเกิดขึ้นใหม่แต่ยังคงยืนหยัดนะครับแล้วก็พัฒนานะครับด้วยทัศนคตินะครับความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะทำให้แบรนด์นั้นประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จแล้วให้กำลังใจต่อไปด้วยสำหรับบิ๊กโตเกียวบายคุณเปิ้ลนะฮะแล้วก็ต้องขอชื่นชมสำหรับแบรนด์เคฟสเดย์ด้วยนะครับเช่นเดียวกันเนาะที่ฝ่าฟันมาจนถึงรอบนี้สุดยอดจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกแบรนด์ด้วยนะครับเอาละครับทุกท่านครับลำดับต่อไปจะเป็นรางวัลสุดท้ายและท้ายสุดในการมอบรางวัลในวันนี้แล้วนะครับนั่นคือรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยมครับกับ Best Overseas Franchise ครับผมซึ่งมีแบรนด์ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่แบรนด์นี้ครับ Best Express และแบรนด์ Laundry Bar ครับมี2แบรนด์ครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและรางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม Best Overseas Franchise ชนะเลิศได้แก่แบรนด์ยินดีกับ Best Express ครับโดยบริษัท Best Logistic Technology ประเทศไทยจำกัดครับเรียนเชิญเลยครับ Best Overseas Franchise ครับรางวัลธุรกิจ Franchise ต่างประเทศประเภทรางวัล Franchise ยอดเยี่ยมครับขอแสดงความยินดีกับแบรนด์ Best Express ครับจากบริษัท Best Logistic Technology ประเทศไทยจำกัดครับยินดีด้วยนะฮะและขอแสดงความชื่นชมไปยังบริษัทลอนดี้บาร์ไทยด้วยนะครับผมแบรนด์ลอนดี้บาร์ในความสุดยอดของการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านครับและนี่คือทั้ง13รางวัลอันยิ่งใหญ่อันทรงเกียรติของงานประกาศมอบรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจำปี2565ในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเอาละครับและในลำดับนี้นะครับประกาศและมอบรางวัลกันเสร็จเรียบร้อยจะขอเรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับการเรียนเชิญท่านประธานยังอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ทุกๆแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราขอจัดพื้นที่บนเวทีกันสักเล็กน้อยนะฮะแต่ละท่านนะครับช่างภาพนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทีมงานจากแบรนด์ไหนอย่างไรนี่เดี๋ยวมาเก็บภาพด้านหน้าเวทีกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะนำเก็บภาพไปเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ที่สำคัญนำไปเป็นที่ระลึกนะครับของทุกๆแบรนด์ทุกๆบริษัทด้วยนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับดังต่อไปนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับท่านธีรชาติปางวิรุณรักครับกราบเรียนเชิญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านพีรพัฒน์ผลภัยครับกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านทศพลทังสุบุตรครับกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศท่านภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ครับกราบเรียนเชิญท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านระวีพันธ์ช้างเย็นฉ่ำครับและขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านนะครับให้เกียรติในการขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีนะครับและแน่นอนครับขอเชิญเลยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลทั้ง13รางวัลของเราในวันนี้นะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพบนเวทีกับท่านประธานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับและคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ทุกท่านเชิญเลยครับซึ่งจะมีทั้งหมด13รางวัล11แบรนด์นะครับเพราะว่ามี2แบรนด์ด้วยกันที่ได้รับรางวัลไป2รางวัลนะฮะเดี๋ยวเราจัดพื้นที่นะครับร็อกกิ้งให้บาลานซ์กันนิดนึงดีมั้ยฮะสักครู่หนึ่งนะครับด้านนี้ด้วยนะฮะด้านนี้ด้วยนะครับพี่ช่างภาพว่าไงฮะเราควรจะยังไงดีฮะควรจะหนึ่งท่านไปด้านนี้ดีฮะขออนุญาตนะครับท่านนี้นะครับไปทางด้านนู้นนะครับขออนุญาตนะครับสักครู่หนึ่งนะเพื่อให้ภาพออกมาอย่างสวยงามที่สุดนะฮะโอเคครับได้ไหมครับอ
ถึงแม้ว่าสวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าตายิ้มได้นะฮะตาส่งความรู้สึกแห่งความแฮปปี้ยินดีมาได้นะฮะได้ไหมครับเดี๋ยวขอกล้องกลางก่อนนะครับกล้องกลางก่อนนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะขอถ่ายภาพเป็นแบบ2รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกนี่คือถือโล่รางวัลแล้วก็เรียบร้อยก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะวันนี้ช่างภาพของเราเยอะนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในช่วงนี้กันสักเล็กน้อยสักนิดหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมองมาที่สื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ช่างภาพที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับยินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ทุกๆแบรนด์แฟรนไชส์ไทยได้มารวมกันณที่นี้นะฮะเพื่อที่จะมาลุ้นรางวัลกันและที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะมารับเอากำลังใจนะครับและรางวัลอันทรงคุณค่าและเชิดชูเกียรติในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาและคุณภาพต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตขออีกหนึ่งช็อตนะอีกหนึ่งช็อตนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยฮะที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยชูโล่รางวัลขึ้นมาสูงๆนะครับเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพของแฟรนไชส์ไทยของเราได้ไหมฮะโอเคไหมครับยอดเยี่ยมครับสุดยอดครับนี่ประกาศให้ทั่วทั้งโลกได้รู้ว่าแฟรนไชส์ไทยของเราจะยังคงยึดมั่นนะครับในการพัฒนาทางด้านของการบริหารการจัดการนะครับแล้วก็การให้บริการในระดับสากลต่อไปนะฮะและเราจะยังคงช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยของเรานี้นี่นะครับเจริญเติบโตด้วยแฟรนไชส์ไทยของเรานี้แหละนะครับสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งครับอย่าเพิ่งเมื่อยนะฮะแป๊บนึงนะฮะโอเคครับเอาละครับทุกท่านขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสินิษฐ์เลิศไกรด้วยรวมไปถึงนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับผมที่จัดงานในครั้งนี้ท่านทศพลทางสุบุตรนะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะพาทุกท่านไปเดินเยี่ยมชมนะครับแบรนด์แฟรนไชส์ไทยของเราอีกหลายต่อหลายแบรนด์เลยทีเดียวทุกท่านครับขอแสดงความยินดีกับทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารางวัล Thailand Franchise Award จะเป็นรางวัลที่มีคุณค่าในการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจนะครับอันจะส่งผลถึงความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับขอเชิญผู้เข้าชิงรางวัลทุกท่านรับใบประกาศนียบัตรจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่ด้านข้างเวทีเนาะนะสำหรับผู้เข้าชิงรางวัลทุกท่านเลยทุกท่านเลยนะครับเนี่ยด้านข้างเวทีเรามีใบประกาศนียบัตรนะครับที่พร้อมมอบให้กับทุกท่านได้รับกลับไปด้วยจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามารับได้ที่ด้านข้างเวทีนะครับและตอนนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คณะผู้บริหารนะครับและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินเยี่ยมชมบูธธุรกิจแฟรนไชส์ไทยของเรานะครับและบนเวทีนี้ก็หมดกิจกรรมนะครับเสร็จสิ้นพิธีการอย่างเสร็จสมบูรณ์แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะพาทุกท่านนะครับไปพร้อมกับท่านประธานและก็คณะผู้บริหารนะครับที่จะเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับโอเคครับขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์นะฮะได้ถ่ายภาพร่วมกันนี่คือ5 star 5ดาวได้รับรางวัลไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับสำหรับแบรนด์นี้แบรนด์คนไทยที่เรารู้จักกันมาโอ้โหผมเชื่อว่าน่าจะนานเนาะ